ทราบครับสวัสดีครับผมเต้เต้สเปเชียลนะฮะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำเลเซอร์การขโมยเย้ซึ่งวิธีการทำงานของเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อมีคนเดินผ่านเลเซอร์ของเรานะก็จะทำให้สัญญาณเตือนเนี่ยมันดังขึ้นจากนั้นเราก็จะรู้ว่ามีคนกำลังบุกรุกเข้าพื้นที่ห่วงห้ามของเราอยู่อาจจะเป็นบ้านของเราหรือว่าห้องนอนของเราก็ได้นะครับเป็นไงฮะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยครับแล้วนะครับสำหรับตัวเลเซอร์กันขโมยของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือคำแนะนำหรือว่าอยากจะให้เราทำอะไรในคลิปต่อๆไปก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย